เวลาผสมปุ๋ยน้ำของจอห์นคอร์เนี่ยทำไมบางคนถึงเจอปัญหาเรื่องของมีเมือกมันเกิดจากอะไรอ่ะผสมแล้วเกิดเมือกขึ้นมาเกิดจากอะไรเรื่องเมือกนะครับไม่ได้เกิดจากปุ๋ยน้ำฮะแต่มันเกิดจากหิวหิวเนี่ยมันคือไคลโตซานมันคือพอลิเมอร์ทำหน้าที่ในการเคลือบต้นไม้ใช่ไหมฮะแล้วก็ดักจับสารเคมีสารแปลกปลอมต่างๆเพราะฉะนั้นเมือกที่เราเห็นอยู่ลอยฟ่องหรือเป็นเมือกเนี่ยมันเกิดจากหิวถามว่ามันอันตรายต่อต้นไม้ไหมไม่อันตรายนะครับไม่อันตรายไม่ได้ทำให้สารตัวใดตัวหนึ่งมันด้อยประสิทธิภาพไม่ครับมันมีปัญหาเดียวเลยครับนั่นคือเราฉีดพ่นไม่ค่อยได้มันจะติดมันจะขัดมันจะตันอ้าวแล้วมันเกิดจากอะไรล่ะไอ้เมือกเนี่ยมันเกิดทุกครั้งหรือเปล่าไม่ครับมันไม่ได้เกิดทุกครั้งถ้าเกิดเพื่อนๆผสมปุ๋ยน้ำของจอห์นคอยเท่านั้นนะไม่มีปัญหาเลยอันนี้ผมการันตีได้เพราะอะไรเพราะผมลองมาแล้วปุ๋ยน้ำของจอห์นคอยผสมกับฮิวไม่มีปัญหาไม่เกิดเมือกแต่ที่มันเกิดเมือกมีอยู่2สาเหตุครับอันที่1คือเราดันไปผสมร่วมกับสารเคมีอะไรบางอย่างเช่นยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงปุ๋ยเคมีที่มีความเป็นกรดเป็นด่างสูงสูงแรงแรงรู้สึกอันตรายโดนผิวแล้วระคายเคืองสารเคมีพวกนี้พอโดนหิวหิวมันจะขึ้นเมือกทันทีครับเพราะหิวมันจะไปทำหน้าที่จับสารเคมีเหล่านั้นแล้วก็รวมตัวกลายมาเป็นเมือกไม่เชื่อเพื่อนๆลองเอายาฆ่าหญ้าหรือยาฆ่าแมลงผสมหิวดูครับเป็นเมือกเลยฮะอย่างที่สองครับตัวน้ำถ้าเกิดเพื่อนๆใช้น้ำบ่อที่มีความเป็นด่างสูงๆมีความเป็นกรดสูงๆมีความเค็มสูงๆผสมกับหิวเป็นเมือกทั้งนั้นเลยเพราะว่าหิวเนี่ยมันพยายามเข้าไปจับแล้วก็ปรับสภาพน้ำการปรับสภาพน้ำที่มันแย่มากๆต้องปรับแบบหนักหน่วงอย่างนี้เนี่ยหิวมันทำงานทันทีครับมันเข้าไปจับแล้วเกาะขึ้นเป็นก้อนเป็นเมือกเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่จะทำให้หิวของเราเนี่ยกลายเป็นเมือกเพราะฉะนั้นในข้อควรรู้ที่ผมได้ส่งไปให้เพื่อนๆเนี่ยผมจะเขียนเลยครับว่าไม่ควรจะผสมด้วยสารเคมีเพราะถ้าเกิดเราผสมด้วยสารเคมีพอใส่หิวเข้าไปปุ๊บมันจะจับเป็นเมือกอันนี้ถือว่าตอบคำถามให้เพื่อนๆได้สบายใจนะครับว่าเมือกนี้ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรแต่หิวกำลังบอกเราว่าในน้ำที่เรากำลังฉีดพ่นเนี่ยมันเป็นน้ำที่อันตรายนะมันมีสารเคมีเจือปนอยู่นะมันมีน้ำที่แย่ๆอยู่นะหิวมันกำลังบอกเราเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับสิ่งนี้ไม่เป็นอันตรายต่อต้นไม้สิ่งนี้ไม่เป็นอันตรายต่อคนมันจะก่อปัญหาเดียวให้กับเพื่อนๆครับนั่นคือมันจะส่งผลทำให้หัวฉีดของเราเนี่ยตันไวขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะฉีดพ่นสารเคมีด้วยหรือปุ๋ยเคมีอื่นนะก็ไม่ต้องใส่หิวแต่งวดไหนที่เพื่อนๆไม่ได้ผสมอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากปุ๋ยของจอห์นคอยเท่านั้นอะไรเงี้ยก็ใส่หิวได้ไม่มีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆนะครับเมือกที่เกิดขึ้นเกิดจากหิวทำงานหิวมันจับได้ว่าในน้ำของเราเป็นน้ำที่มีสารเคมีอันตรายมีสารเคมีที่ออกฤทธิ์แรงหรือเกิดจากน้ำที่มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างที่ไม่ค่อยเป็นกลางสักเท่าไหร่หิวมันก็จะทำงานทันทีก่อให้เกิดเมือกนั่นเองครับถ้าเกิดใครเห็นว่าคลิปวิดีโอผมมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยใครที่มีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็ทักเข้ามาพูดคุยกับผมครับตามไลน์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้มาคุยไลน์กับผมผมตอบไวกว่าตอบในคอมเมนต์นะครับสวัสดีครับ